สวัสดีครับพบกับ Lala Channel และนี่คือช่วง Aboysa แนะนำโปรแกรมนะวันนี้ไม่ได้มารีวิวเกมหรืออะไรนะครับแต่ว่าจะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม Photoshop นะครับซึ่งอาจจะมีหลายๆท่านที่กำลังอยากจะศึกษาอยู่นะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับการศึกษาโปรแกรมนี้นะครับโปรแกรม Photoshop ที่ผมจะนำมาเป็นเคสศึกษาตอนนี้นะครับในบทเรียนนี้ก็คือ Photoshop 7นะครับถามว่าทำไมถึงเอาเวอร์ชันโบรัมโบราณขนาดนี้มาใช้ก็เพราะว่ามันโบราณแหละครับถึงเอามาสอนกันนะครับเพราะว่า1มันเบาในที่นี้หมายถึงเครื่องระดับ Pentium 3ก็ใช้ได้นะครับเครื่องแรมน้อยๆก็ใช้ได้ก็คือแรม1กิกเนี่ยใช้ได้หมดทุกตัวนะครับในขณะที่เวอร์ชันใหม่ๆ CS 4 CS 5อะไรเนี่ยนะครับมันกินแรมกินลอมกินโอ้กินทรัพยากรเครื่องมากนะครับแล้วก็2ก็คือมันทำงานพื้นฐานทั่วไปได้เทียบเท่าคือทำงานพื้นฐานได้ทุกอย่างครับก็คืองานในระดับกราฟิกทั่วๆไปเช่นการตัดต่อภาพการแต่งภาพการทำกราฟิกสำหรับเว็บไซต์หรือกราฟิกสำหรับงานสิ่งพิมพ์ก็คือมันใช้ได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปใช้ไอ้ตัวใหญ่ๆนะครับก็ตัวโปรแกรมอาจจะหายากนิดนึงนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงอาจจะมีอยู่ในสต็อกโปรแกรมอยู่แล้วหรือว่าอาจจะยังพอหาได้นะครับนะอันนี้ก็คือสาเหตุนะครับอ่ะโอเคนะครับส่วนใครที่มีเวอร์ชันสูงกว่านี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็คือจะลักษณะการใช้งานก็คือจะคล้ายๆกันถ้าคุณใช้7ได้คุณก็ไปใช้ CS นู่นนี่นั่นได้เหมือนกันนะครับอ่ะเรามาดูหัวข้อแรกกันเลยนะครับบทเรียนแรกสำหรับงาน Photoshop หรืองานออกแบบนะครับหัวใจสำคัญของโปรแกรมนี้ก็คือการสร้างนะครับ selection area หรือว่าพื้นที่นะครับพื้นที่สำหรับการเลือกนะครับโดยกลุ่มเครื่องมือเนี่ยในตัวโปรแกรม Photoshop เนี่ยนะครับมันจะมีเครื่องมือหลักๆอยู่ทางเนี้ยนะครับมันจะเป็นแถบเครื่องมืออยู่ตรงเนี้ยนะเป็นแท่งเนี่ยนะครับมีอยู่ด้วยกันหลายกลุ่มนะครับแต่กลุ่มแรกที่เราจะแนะนำก็คือกลุ่ม selection toolนะครับ selection tool ก็คือกลุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการเลือกนั่นเองจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับก็คือ1ตัวนี้นะครับ selection tool นะครับเป็นการเลือกนะครับการเลือกรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมรูปขีดนะครับแนวนอนขีดแนวตั้งนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาทำงานอะไรกันก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสิ่งที่คุณจะต้องมีเลยก็คือพื้นที่การทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดรูปขึ้นมาสักรูปนึงใช้คำสั่ง Ctrl O นะครับ Ctrl O งานส่วนใหญ่ของผมก็ทำบนนี้ทั้งนั้นนะครับ Ctrl O เดี๋ยวนะอยู่ไหนวะ PS Project โอเคนะครับเลือกมาสักรูปหนึ่งโอเครูปภาพนะครับก็คือถ้าเรามีรูปภาพปกติอย่างนี้ถูกไหมครับเราต้องการที่จะเลือกมันนะครับเช่นเราต้องการที่จะเลือกไม่เอาไอ้ตรงตัวหนังสือนี่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเรามาที่ selection tool ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะ rectangle selection tool นะครับลักษณะการใช้งานก็คือเอาเมาส์ไปคลิกตรงบริเวณที่ต้องการนะครับแล้วก็คลิกซ้ายลากมาเห็นไหมครับพอลากมาปุ๊บเส้น selection มันก็จะโผล่เป็นบริเวณตารางเป็นบริเวณเส้นปลานะครับเป็นจุดไข่ปลานะครับด้านในจุดไข่ปลาคือสิ่งที่เราเลือกถ้าเราปล่อยเมาส์นะครับนี่ก็คือ selection นะครับคุณสามารถที่จะเลื่อนได้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงโดยการคลิกเมาส์ซ้ายค้างแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับพอเลือกได้ความพอใจปุ๊บคุณทำไงคุณกดไปที่คำสั่งนะครับ edit นะครับ copy นะครับ control หรือ control c แล้วก็ fileนะครับ new นะครับเปิดหน้าต่างใหม่พอเปิดหน้าต่างใหม่ปุ๊บเนี่ยหน้าต่างใหม่มันจะเซตไว้ให้มีขนาดที่เท่ากับรูปภาพให้เท่ากับขนาดที่คุณ copy มาทุกประการนะครับขนาดที่คุณ copy มาเมื่อกี้ก็คือขนาดนี้2208นะครับคูณเนี่ย1602เนี่ยนะครับคุณก็กดโอเคไปนะครับแล้วก็ไปที่คำสั่ง edit แล้วก็ paste หรือว่ากด control v ได้เลยไม่มาเลยนะedit แล้วก็ paste นะครับคุณก็จะได้พื้นที่
ที่คุณเลือกมาเมื่อกี้เห็นไหมครับนี่ก็คือประโยชน์ของ selection นะครับก็คือการใช้เลือกพื้นที่เลือกพื้นที่ต่างๆที่คุณต้องการเลือกส่วนต่างๆของภาพนะครับเลือกเป็นสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้คือเลือกเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเป็นแบบวงกลมนะครับชื่อเรียกยากๆช่างมันเถอะอ่ะเราก็เรียกแบบวงกลมแล้วกันแบบวงกลมนะครับคุณก็ลากนะครับคลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากนะครับถ้าคุณลากเมาส์เฉยๆนะครับมันก็จะเป็นวงกลมหรือวงรีก็ได้ตามที่คุณจะลากนะครับแต่ถ้าคุณกดชิปค้างไว้มันจะเป็นวงกลมดิ๊กๆกลมบล็อกเลยอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงบริเวณที่ต้องการนะครับก็ทำเหมือนเดิมกด Ctrl C Ctrl N Enter แล้วก็ Ctrl V Ctrl V นะครับคุณก็จะได้รูปภาพที่เป็นลักษณะของวงกลมนะครับก็คือเป็นตามรูปภาพ selection นะ selection เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับและนี่ก็คือ selection นะครับก็คือการสร้าง selection ด้วยไอ้เครื่องมือตรงเนี้ยนะครับ rectangle tool เนี่ยนะครับเป็นการสร้าง selection ในรูปทรงต่างๆนะครับเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมนะครับแล้วก็เส้นแนวตั้งกับเส้นแนวนอนไอ้2อันเนี้ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคุณจะลองเล่นดูก็โอเคนะครับขนาดของมันก็คือเส้นละ1พิกเซลเงี้ยซึ่งมันผมว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับและทีนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้อีกนะครับเช่นคุณไม่ต้องการเลือกคุณไม่ได้ต้องการที่จะเลือกไอ้ตรงเนี้ยแต่ว่าคุณต้องการที่จะสร้าง selection รูปแบบใหม่ๆรูปแบบแปลกๆหรือว่าสร้างรูปทรงแปลกๆขึ้นมาเช่นเดี๋ยวผมจะลอง330โอเคนะครับนะครับก่อนที่คุณจะสร้างนะครับสมมุติผมต้องการวงกลมสีแดงนะครับผมก็ทำได้ด้วยกันนะครับสร้างวงกลมขึ้นมา1วงนะครับสร้าง selection วงกลมนะครับแต่อันเนี้ยมันจะไม่มียังไม่มีตัวตนไม่มีอะไรนะครับก็คือเป็น selection เฉยๆไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับแล้วถ้าผมต้องการเลือกสีแดงผมก็มาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกสีแดงปุ๊บปุ๊บแล้วกดโอเคนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่คำสั่ง edit นะครับแล้วก็fill นะครับมันก็จะให้เลือกว่า fill foreground fill background หรือว่า fill อะไรสักอย่างนะครับ fill สีโอเคนี่ไม่มีเดี๋ยวนะเราก็เลือกสี fill foregroundโอกราวคัลเลอร์สีอะไรวะไม่ใช่ฟิลแบ็กกราวคัลเลอร์นะครับถ้าฟิลโฟกราวคัลเลอร์ก็คืออันนี้นะครับคือสีแดงคุณต้องเลือกโฟกราวคัลเลอร์ถูกแบบฟิลโฟกราวคัลเลอร์แล้วกดโอเคนะครับคุณก็จะได้วงกลมสีแดงขึ้นมาวงหนึ่งนะครับแล้วถ้าคุณต้องการเพิ่มเป็นสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินก็คลิกค้างไว้แล้วก็เลือกเป็นRectangle เป็นสี่เหลี่ยมนะครับคุณก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับโอเคแล้วก็ไปที่คำสั่ง Edit Fill Foreground อีกแหละกดโอเคนะครับคุณก็จะได้วงกลมสีแดงและสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินที่ซ้อนทับกันพอดิบพอดีแต่นะครับพอคุณระบายสีลงมาใน selection ตรงนี้ปุ๊บนะครับก็คือมันจะติดอยู่อย่างนี้เลยคือมันจะเคลื่อนที่แยกย้ายอะไรกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมนะครับเพราะว่าการทำงานบน Photoshop เนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราเรียกกันว่า layer นะครับ layer ก็คือลำดับชั้นของภาพนะครับถ้าคุณต้องการใหแต่ละรูปมันแยกเป็นอิสระออกจากกันเนี่ยแล้วคุณต้องไปศึกษาเรื่องเลเยอร์อีกทีแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของ selection นะครับ selection คือนอกจากที่จะใช้เลือกบริเวณของภาพไปแล้วยังสามารถที่จะใช้ในการสร้างรูปทรงสร้างวัตถุต่างๆได้ด้วยการเทสีลงไปใน selection นะครับนี่ก็คือลักษณะของ selection อันนี้ก็คือตัวแรกนะครับตัวแรก selection ตัวแรกก็คือตัวนี้ไอมาตรฐานเนี่ยนะครับ rectangle tool เนี่ยนะครับส่วนอันถัดมานะครับอันถัดมาเป็น move tool นะครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเลือกจับ
เคลื่อนย้ายนะครับตามชื่อเลยนะครับ move to อ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับ move to เดี๋ยวต้องสร้าง selection อ่ะตรงนี้เรากด control c control n enter control v นะครับเดี๋ยวผมขอปรับขนาดนิดหนึ่งมันจะได้นี่แหละมันจะได้เห็นได้ชัดๆนะ move to ก็เป็นเครื่องมือในการเลือกนะครับอย่างในการเคลื่อนที่นะครับในการใช้ในการจับหรือเคลื่อนที่วัตถุตามภาพเลยนะครับในกรณีที่คุณ copy new แล้วก็ paste มาเนี่ยนะครับตัว Adobe Photoshop มันจะสร้างเลเยอร์ให้คุณโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลเยอร์มันจะแยกออกจากกันก็คือเลเยอร์ตรงนี้ background เนี่ยก็เป็นพื้นสีขาวนะครับแล้วก็เลเยอร์1ก็คือจะเป็นรูปวงกลมอันนี้ในกรณีเนี่ยเราสามารถที่จะเลื่อนได้นะครับการเลื่อนก็คือใช้move to คลิก move to 1ครั้งนะครับแล้วก็มาคลิกค้างที่ตัววัตถุแล้วก็สามารถจับเลื่อนได้นะครับ move to มันก็จะมีoption ของมันนะครับตัวเลือกนะครับตัวเลือกของมันก็คือ auto select layer ก็คือเลือกเลเยอร์ให้โดยอัตโนมัติพอคุณมาคลิกที่รูปไหนปุ๊บนะครับมันก็จะไปเลื่อนเลเยอร์ตรงนี้ให้เองเลยนะครับโดยคุณไม่ต้องไปเลือกเลเยอร์ตามรูปนะครับถ้าเป็นในเวอร์ชันเก่าๆวันนี้ก็คือเวอร์ชัน5หรือเวอร์ชัน4เนี่ยคุณจะต้องมาเลือกเลเยอร์ก่อนแต่นี้ไม่ต้องแล้วนะครับแต่คุณคงไม่มีโอกาสได้ใช้แล้วเวอร์ชัน4เนี่ยมันเก่ามากนะครับผมยังหาไม่ได้เลย โอเคนะครับนี่ก็คือ move to คือใช้ในการเลื่อนเคลื่อนย้ายนะครับอยากย้ายวัตถุตัวไหนไปทางไหนต้องมาคลิก move to ก่อน1ครั้งนะครับออปชันถัดมาของมันก็คือ show bounding box นะครับ show bounding box ก็คือไอ้กรอบสี่เหลี่ยมเนี้ยนะครับนี่คือกรอบ bounding box ของมันนะครับหน้าที่ของ bounding box ก็คือใช้ในการย่อหรือขยายนะครับวัตถุนะครับเช่นคุณมาตรงนี้คุณเอาเมาส์มาวางตรงนี้เห็นมั้ยครับมันจะเป็นสัญลักษณ์ย่อขยายนะครับคุณคลิกเมาส์ค้างแล้วคุณดึงลงนะครับก็จะเป็นการย่อคุณดึงขึ้นก็จะเป็นการขยายนะครับตัวรูปภาพตัววัตถุสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามทิศทางที่คุณลากเห็นไหมครับจะวงกลมวงรีตั้งรีนอนอะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะครับแต่ถ้าคุณต้องการให้มันภาพมันคงสเกลคงตัวอยู่ให้คุณกดชิปค้างไว้ระหว่างลากเห็นไหมครับถ้าคุณกดชิปค้างไว้สเกลมันจะคงที่นะครับมันจะไม่ขึ้นไม่ลงนะครับนี่ขนาด Photoshop 7นะครับใช้ Photoshop 7กับโปรแกรมจับภาพหน้าจอคุณสังเกตเห็นไหมนะครับมันก็ยังมีความกระตุกอยู่เพราะอะไรเพราะว่ามันก็ค่อนข้างใช้ทรัพยากรระบบพอสมควรนะครับโอเคพอย่อขยายได้ตรงตามที่ต้องการปุ๊บคุณก็กด enter นะครับกด enter เห็นไหมครับคุณก็จะได้รูปภาพที่เป็นอะไรตามที่คุณต้องการแล้วนะครับนี่ก็คือ move to ง่ายๆแค่นี้นะครับไม่มีอะไรนะครับถัดมาผมไม่ค่อยได้ใช้นะในส่วนของ lasso toolนะครับ lasso tool กับอะไรนะอะไรวะ poly อะไรเนี่ย poly อะไรสักอย่างเนี่ยชื่ออันยากๆนะครับ lasso tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเหมือนกับสร้าง selection ตามสีของวัตถุนะครับเดี๋ยวผมลองง่ายๆนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือเหมือนกับจับสีของวัตถุเพื่อที่จะสร้าง selection บริเวณที่เป็นสีใกล้เคียงกันนะครับหน้าต่างตรงนี้นะครับ Navigator เอาไว้ย่อขยายเอาไว้ซูมนะครับLasso Tool เช่นคุณต้องการไอ้กลุ่มดอกไม้ตรงนี้นะครับคุณก็ลากไปนะครับเหมือนกับเป็นการสร้าง selection แบบ free hand นะครับก็คือใช้มือลากถามว่าใช้ดีไหมถ้ามือคุณนิ่งก็โอเคนะครับแต่ว่าตอนนี้มือผมก็ไม่นิ่งตาก็ไม่ดีก็ไม่น่าจะโอเคกับชีวิตเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาไว้ใช้ไดคัตแบบหยาบๆได้นะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ selection ในส่วนของที่เราลากมานะครับกด control c control n enter control v กด control v 2ครั้งอ่ะนะครับนั่นก็คือได้ภาพแบบนี้นะครับลักษณะของการใช้งาน lasso tool ก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นการสร้าง selection แบบ free hand ก็คือใช้เลือกใช้ลากเอานะครับอย่างนี้อ่ะสมมติกลายเป็น move ไปแล้วนี่ก็คือ lasso tool อ่ะอย่างนี้คุณทำอย่างนี้เห็นไหมคุณก็จะได้ selection ตามที่คุณสร้างมานะครับประมาณนี้นะครับนี่คือ lasso นะครับแล้ว
ส่วนถัดมาของ Resso ก็คือการเลือกออปชันเสริมนะค่อยคุณคลิกซ้ายค้างไว้ที่ตัวเมนูนะครับที่ตัว Tool ตรงนี้นะครับมันก็จะมีเมนูเพิ่มเติมโผล่ขึ้นมานะครับมีหลายอย่างมีอะไรเงี้ยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นนะครับมันจะใช้เลือกแบบลักษณะของเป็นการสร้างไปทีละจุดอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถามว่าถนัดไหมสำหรับถามว่าผมค่อยใช้ไม่ค่อยนะครับแต่สำหรับบางคนอาจจะถนัดก็ได้นะครับแล้วแต่เลยอันนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่คุณถนัดถ้าคุณถนัดคุณก็ใช้ได้นะครับแต่คือมันลักษณะการใช้งานก็คือมันจะใช้ในการสร้างselection แบบ free hand นะครับนี่ก็คือหน้าที่ของ Resso Tool นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับสำหรับการสร้าง selection ก็คือ Magic Wand หรือไม้เท้าเวทมนต์นะครับอันนี้ลักษณะการทำงานของมันก็คือมันจะใช้ในการเลือกพื้นที่ที่มีสีเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเช่นอันนี้มันจะยากสีมันโทนไม่ค่อยใกล้กันเดี๋ยวยังไงดีอ่ะเดี๋ยวผมเปิดก่อนโอเคอันนี้ก็ได้มั้งตัวจอยนะครับวิธีการใช้งาน Magic Wand ก็คือมันจะใช้ในการเลือกพื้นที่ที่มีสีเดียวกันหรือใกล้เคียงกันนะครับเช่นเราต้องการตัวรูปจอยนะครับเราคลิกที่พื้นที่สีขาวนะครับสังเกตพื้นที่สีขาวทั้งหมดจะถูกเลือกนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรสิ่งที่เราต้องการคือตัวจอยถูกไหมครับตัวจอยมันจะเป็นสีดำคือมันจะยังไม่ได้โดนเลือกนะครับคืออันนี้มันถูกเว้นไว้นะครับถ้าอย่างเงี้ยตอนนี้เราเลือกสีขาวนะครับอย่าสับสนนะอันนี้มันจะถูกเว้นไว้ไม่ได้ถูกเลือกเพราะสีมันแตกต่างจากสีขาวอย่างชัดเจนถูกไหมครับนะครับถ้าเราต้องการกลับข้างเพื่อที่จะเลือกไอ้ตัวจอยเนี่ยนะครับเราก็ง่ายๆเลยโดยไปที่คำสั่ง select นะครับแล้วก็เลือกที่คำว่า inverse selection นะครับ inverseนะครับหรือกดชิป Ctrl I นะครับเห็นไหมครับตัว selection รอบนอกสีขาวก็จะหายไปแล้วตอนนี้เราจะเหลือแต่ตัวจอยแล้วที่ถูกเลือกนะครับหลังจากนั้นเราก็กด Ctrl C นะครับ Ctrl N Enter แล้วก็ Ctrl V นะครับทีนี้เราก็จะได้จอยที่ถูกไดคัตแล้วออกมานะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้ทันทีเอาไปใช้อะไรเอาไปใช้วางในตำแหน่งต่างๆหรือว่าเอาไปวางในโฆษณาของเราในงานของเราได้ทันทีนะครับนี่ก็คือเครื่องมือกลุ่มแรกนะครับเครื่องมือในกลุ่มแรกที่เราเรียกกันว่ากลุ่ม selection นะครับง่ายไหมนะครับถ้าไม่ง่ายหรือไม่เข้าใจก็สามารถที่จะไปดูได้นะครับสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะครับการใช้งานลองฝึกใช้งานให้คล่องๆนะครับเนี่ยนะครับนี่ก็คือ selection นะครับส่วนการเปิดพื้นที่งานนะครับการเปิดพื้นที่งานนะครับลักษณะการทำงานเนี่ยนะครับก็คือการทำงานกับงานกราฟิกเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2อย่าง2ส่วนใหญ่ๆก็คือการทำงานที่ไม่ต้องการเอาท์พุตด้านการพิมพ์นะครับถ้าคุณไม่ต้องการเอาท์พุตด้านการพิมพ์เนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะมากำหนดค่าความละเอียดต่างๆค่าความละเอียดนะครับค่าความละเอียดหรือที่เราเรียกกันว่า resolution เนี่ยนะครับก็คือถ้าสมมติคุณไม่ต้องการเอาท์พุตด้านการพิมพ์เนี่ยคุณตั้งได้ตั้งแต่ประมาณ90นะครับถึง150พิกเซล per inch นะครับก็คือจุดต่อนิ้วนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณต้องการเอาท์พุตด้วยการพิมพ์ไม่ว่าจะพิมพ์ทางพรินเตอร์พิมพ์ทางโรงพิมพ์อะไรก็แล้วแต่นะครับให้คุณตั้ง resolution เป็น300แค่นั้นจบนะครับก็คือถ้าใช้สำหรับงานกราฟิกงานอาร์ตเวิร์กสำหรับการลงเว็บไซต์กันอะไรเงี้ยนะครับประมาณ90ถึง150หรือถ้าใครอยากได้ละเอียดก็200ก็ได้นะครับพิกเซล per inch นะครับแต่ว่าไม่จำเป็นต้องไปถึง300แต่ว่าถ้าเอาท์พุตเมื่อไหร่300จะดีที่สุดนะครับนี่คือหลักการตั้งค่าง่ายๆนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วก็นะครับนี่คือบทเรียนแรกของ Photoshop ก็คือนะครับกลุ่มเครื่องมือกลุ่มแรกก็คือการสร้าง selection นะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูนะครับต่อไปว่าการใช้งานเขาเรียกอะไรการใช้งานเครื่องมือที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเลเยอร์นะครับมันใช้งานยังไงมันทำงานยังไงนะครับถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการใช้ Photoshop เลยทีเดียวนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้ครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับ